สิ้นพระเอกละครจักรวงชื่อดังอภิเชษฐ์งามมีศรีเสียชีวิตแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่13มกราคม2563ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพและเรื่องราวสุดเศร้าของผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าดาราภาพยนตร์โดยเพจดังกล่าวระบุข้อความว่าเรื่องเศร้าคนบันเทิงอดีตพระเอกคนดังละครพื้นบ้านแนวจักรวงหนวิชัยคาวีอภิเชษฐ์งามมีศรีเสียชีวิตแล้วโดยโรคหอบหืดโดยอภิเชษฐ์งามมีศรีพระเอกคนดังมีชื่อเสียงจากผลงานการแสดงละครแนวพื้นบ้านของช่อง7สีรับบทบาทเป็นพระเอกละครจักรวงหนวิชัยคาวีคู่กับสินีหงมานพจากนั้นก็มีผลงานละครยามเช้าแนวจักรวงต่อมาอีกหลายเรื่องหลังห่างหายจากงานละครก็มารับงานร้องเพลงมีผลงานเพลงชุดหนวิชัยวอนแฟนหลังพักจากงานในวงการก็ได้มาเปิดกิจการร้านตัดผมชื่อลุงชวนบาร์เบอร์อยู่ที่ชุมชนเพชรสยามในช่วงหลังๆสุขภาพไม่ค่อยดีและเสียชีวิตลงในที่สุดด้วยอาการไอหอบโดยกำหนดสวดอภิธรรมณศาลา4วัดราชนิยมธรรมวัดหนองผักชีวันจันทร์ที่13มกราคมและวันอังคารที่14เวลา19นาฬิกาพิธีชาปนกิจวันที่15มกราคมเวลา17นาฬิกาณเมรุวัดราชนิยมธรรมวัดหนองผักชีทางทีมงานคนอ่านข่าวต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสมายวาไรตี้คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ